กบล้านลาเราจะไปเที่ยวปักหลวดตื่นเช้าขนาดนี้นี่ฮะเราจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการเดินทางนี่เราจะไปปักปักไปนะครับหรือคนไทยชอบเรียกว่าปักจรวดนะคะปักตัวนี้นะคะสายสีส้มปักไปนะครับที่การไปแบบนี้เลยนะคะเดินตรงไปแล้วก็ขึ้นออกประตูหนึ่งนะคะไปเดินทางสายสีส้มโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปดูว่าข้างบนมันจะสวยงามขนาดไหนเดินทางไปเลยนี่เพิ่ง6 โมงเช้าก่อนไปทำงานจ้ะไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะล้านลาสวยงามขนาดไหนตอนเช้าอย่างนี้ไปค่ะจะไปเดินทางมาในตัวขวามือก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมคอสมอสขวามือเป็นโรงแรมคอสมอสซ้ายมือเป็นปาร์คจรวดตรงปาร์คจรวดก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะยานอวกาศนะคะศูนย์รวมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวจะเดินผ่านไปซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับสวนเป็นปาร์คสวนตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์อวกาศอาคารก็จะอยู่ใต้อนุสาวรีย์ไทเทเนียมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการปล่อยดาวเทียมสปุตนิก1แล้วก็ข้างในตัวอาคารก็จะมีพิพิธภัณฑ์ยานอวกาศนะคะทางซ้ายมือเมโทรก็จะเจอนี่เป็นจักรวาลเขาเรียกว่าจักรวาลของโลกเราเนี่ยนะเป็นนะดาวเสาโลกจะให้ดูหน่อยยังไงตามนี่ลูกพี่ฉันกำลังแต่งนี่เป็นไงล่ะเหยียบโลกเลยเป็นไงล่ะนี่เดินตรงเข้ามาก็จะมีประตูทางเข้าเวเดนทับประตูสวยมากๆเลยทางเข้าประตูเวเดนทับสวนสาธารณะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างเดินประตูเข้าไปนี่ก็จะเป็นปาร์คเวเดนฮาร์ปนะคะซึ่งเป็นที่จัดนิทรรศการศูนย์รวมของการจัดนิทรรศการการโชว์สินค้าต่างๆนานาชาตินะคะมีพื้นที่กว้างขวางมากมายนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ในตัวอาคารก็สามารถบรรจุได้ถึง500 กว่าคนนะคะซึ่งเวลาเขามีนิทรรศการเราก็กว้างใหญ่ไพศาลมากเหมาะมากๆในการจัดสินค้านะคะนานาชนิดด้านซ้ายมือเห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นทาวเวอร์เนี่ยฮะทาวเวอร์รัสเซียเขาชอบปาร์คนะคะชอบต้นไม้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็เขาไม่ค่อยตัดต้นไม้นะคะนี่แหละถึงปาร์คเวเดนฮาร์ปเป็นปาร์คสวนสาธารณะเป็นสวนสาธารณะเมืองกรุงแห่งหนึ่งของมอสโกที่สวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะกว้างมากๆประเทศเขาเนี่ยชอบให้มีสวนสาธารณะชอบให้มีต้นไม้เยอะๆไว้คนได้พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนได้มาเดินพักผ่อนหย่อนใจกันสวยมากๆเลยร่มรื่นบรรยากาศรอบๆข้างนะคะนี่ผู้สวนผู้สวนต้นตัดยากบ้านนี้เขาชอบปาร์คมากเขาชอบสวนสาธารณะเขาชอบให้ร่มรื่นชอบมีต้นไม้เยอะๆที่พักผ่อนหย่อนใจในกลางกรุงเข้ามาเดินเข้ามาข้างในก็เป็นน้ำพุนะคะ12 น้ำฟ้าตรงนี้นะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะ
จะเป็นเขาเรียกว่าลานสเก็ตน้ำแข็งนะล้อมรอบนี่เลยนะคะมาเที่ยวกันได้ในช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะสนุกสนานเล่นสเก็ตค่ะเห็นความสวยงามของก็จะโอ้โหลมลื่นมากอ่ะสุดยอดสวยอ่ะปกติเราไม่เป็นสีนี้ซ่อมแซมใหม่นะคะสีเสด็จทองอลามขึ้นเสร็จสวยงามมากเดินน้ำในอีกนะเลยไปตกน้ำช้ามาก็จะมีน้ำพุทอดยาวเลยสวยงามมากๆถ้ามาเที่ยวชมกันนะคะสถานที่ที่สวยงามใจกลางเมืองโมสโกกว้างขวางเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วตัวอาคารต่างๆก็จะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมายหลายชนิดนะคะเข้ามาดูกันได้เลยจ้ะขึ้นบินด้วยนี่คือสุดทางของปาร์คเวลนฮาร์ดก็จะมีจรวดเฮลิคอปเตอร์ซ้ายมือเลยจ้าปาร์คเวเดนฮาร์ปนะจะมีสัตว์ส่วนเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่ด้านในจะกว้างขวางมากๆมีทั้งเล่นปลาโลมานะคะการแสดงปลาโลมามีสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยสัตว์น้ำนะต้องเข้าไปดูก็เสียบัตรมันจะมีเริ่มต้นเคยเข้าไปดูก็800 900ประมาณเนี่ยมีทั้งดูการแสดงบนพื้นผิวน้ำด้วยแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้โควิดจะมีการแสดงหรือเปล่านะคะก็มาดูกันได้นี่เป็นไงคะความงามของปาร์คเวเดนฮาร์ปซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามนะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่กว้างขวางแล้วก็เป็นที่สุดของมอสโกเลยใครมาเที่ยวก็ต้องไปที่นั่นมีทั้งยานอวกาศมีทั้ง เขาเรียกอะไรอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์จัดแสดงสินค้าจัดแสดงจัดนิทรรศการอ่ะนะเป็นศูนย์รวมแต่ช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยได้มีการจัดแสดงหรอกเพราะว่ามันช่วงโควิดนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเขายังมีเขาเรียกอะไรเล่นสเก็ต ด้วยนะล้อมรอบ12นางฟ้านะถ้าหยุดวันไหนก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะลองมาดูกันว่ามันน่าเที่ยวขนาดไหนก็เตรียมตัวมาดีๆซะกันเพราะเดินมันกว้างมากยิ่งเดินไปสุดทางแล้วนะมีเขาเรียกอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยมีการแสดงเล่นปลาโลมามีการแสดงสัตว์น้ำต่างๆแต่ก็เสียค่าเข้าลองมาเที่ยวดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะรีบไปทำงานแล้วรีบเดินไม่อะไรรีบไปทำงานเพราะว่าไปเที่ยวกันตอนเช้า6 โมงเช้าก็ไปเที่ยวกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบลันลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ